เหมือนเราโฆษณาขายยาเรานั่นขายยาปวดหายทันใจแล้วนะเราก็พูดตามคุณภาพเราไปใครปวดฟันใครปวดที่ศีรษะก็มาซื้อยาเราก็โฆษณาของเราจะชื่อจะมาก็มาไม่มาเราจะไปว่าเขาจะไปขึ้นไปว่ากับบ้านเขาทำไมไม่ชื่ออุบายทั้งนั้นแหละก็ทำไมจริงๆใครจะมองเห็นไหมล่ะมองเห็นไหมไม่มองเห็นหรอกก็ว่ามันไม่มีรูปร่างอะไรเนี่ยแล้วต้องเปรียบเทียบมันต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนั้นมีอุบายทั้งนั้นธรรมะนี่ให้เขาไปรู้ตรงนั้นไอ้ธรรมะจริงๆมันจะเห็นอะไรมันจะมีอะไรไหมให้คิดดูสิไม่มีคนจะให้ธรรมะจริงๆไม่มีมีแต่ให้อุบายให้รู้จักธรรมะเป็นอุบายทั้งนั้นน่ะให้รู้จักธรรมะเพราะธรรมะอันนี้เมื่อพูดตามส่วนแล้วน่ะจะให้คนอื่นโดยตรงเนี้ยนอกจากอุบายเท่านั้นฟังคำพูดของท่านที่พระพุทธเจ้าท่านว่าอัคคตาโลตถาคตาถ้าตถาคตเป็นเจ้ผู้บอกธรรมะอยู่ตรงไหนล่ะธรรมะอยู่ตรงไหนล่ะต้องไปพิจารณาอีกทีนึงนะแต่ก็ท่านไม่ท่านเสริญเนี่ยคนเชื่อกับบุคคลเชื่อคนอื่นด้วยท่านไม่สรรเสริญท่านสรรเสริญว่าบุคคลที่รู้ด้วยตนเองคือมันชัดถ้ารู้ด้วยตนเองเนี่ยปัญหามันหมดถ้ารู้กับคนอื่นเนี่ยปัญหามันเหลืออยู่ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างคุณทั้งหลายมาวัดวันนี้คุณได้มาแล้วปัญหาที่จะต้องถามมาวัดบรรกรนอกอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรก็หมดวัดประพงเป็นยังไงอันนี้ก็หมดเพราะคุณไม่เห็นด้วยตนเองแล้วถ้าคุณไม่เห็นด้วยตนเองถามแต่คนอื่นมาน่ะชีวิตของคุณมีอย่างน้อยเลยวัดประพงเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นยังไงก็อธิบายครับคนอื่นมาถามอีกวัดประพงเป็นยังไงจนตายไม่รู้จักวัดประพงไม่ชัดเพราะอะไรเพราะไปฟังคนอื่นพูดรู้ไหมรู้แต่มันไม่ชัดรู้แต่ว่ามันไม่ถึงมันถึงมีปัญหาอยู่วันนี้พวกคุณทั้งหลายคงจะหมดปัญหาแล้ววัดประพงอยู่ตรงไหนวัดบ้านปอนอกเป็นอย่างไรท่านอาจารย์เป็นอย่างไรไหมปัญหาอีกเหล่านี้พวกคุณทั้งหลายจบเพราะอะไรเพราะอะไรมาเห็นด้วยเองด้วยตัวเองจะเอาที่ไหนมารู้อีกมันก็สุดแค่นี้แหละงั้นพระพุทธเจ้าจะให้ภาวนาให้มันเห็นชัดเจนตัวเองถ้าไปเชื่อคนอื่นอยู่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าคนยังโง่อยู่ยังโง่เชื่อแล้วท่านเอามาพิจารณาอีกให้มันเชื่อเกิดขึ้นขั้นที่สองตามเป็นจริงอย่างนั้นอันนี้เราก็เหมือนกันนั่นแหละเราก็เหมือนกันเช่นผมเคยคิดว่าเอ้ยในเวลานี้นะคนทำบุญเห็นว่าบุญมันดีใครก็ทำบุญกันก็ดีอยู่แต่ว่าการละบาปนั่นไม่คำนึงไอ้การละบาปนั่นมันยิ่งกว่าการกระทำบุญแล้วการละบาปโจรมันละไม่ได้เห็นไหมแต่ว่ามันให้ทานได้บุญมันไปพูดได้มามันแจกของได้สบายนะแต่ให้โจรไม่ให้กระทำบาปไม่ได้มันมีน้ำหนักปกกันอย่างนี้การทำบุญใครจะทำเป็นเห็นไหมคือมันเป็นปฏิกิริยาแล้วไปนานแล้วการทำบุญการละบาปนี่เอาสิลองสิโจรทำไม่ได้ถ้ามันมีเปลี่ยนแปลงเป็นคนดีโจรมันให้ทานก็ได้ให้ทำอะไรก็ได้เอาของคนอื่นได้แต่ว่าให้มันละความชั่วจริงๆนั่นโจรไม่ยอมนี่เท่านี้ก็รู้จักแล้วที่การกระทำนี่ก็เหมือนกันการประพฤติปฏิบัตินี่ก็เหมือนกันนะการฟังมันไม่ค่อยยากแล้วการกระทำนั่นเองยากไม่ทำมันต้องเห็นด้วยการกระทำไม่ต้องเห็นด้วยการฟังแต่ฟังมาแล้วก็เห็นแต่มากระทำขึ้นเห็นชัดกับไปกว่านั้นอีกมันเป็นขั้นที่สองที่สามแล้วมันจะไม่มีปัญหาเรานี่ก็คงมีปัญหา
อย่างนี้ตลอดไปเพราะอ่านตำราเว้ยอาจารย์นั่นว่าอย่างนั้นอาจารย์นี่ว่าอย่างนี้สาวกองค์นั่นว่าอย่างนั้นสาวกองค์นี้ว่าอย่างนี้งงตัวเราในจริงในมันรู้จักนะพระโมคคัลลานะท่านก็ดีทำเหมือนท่านนั่นแหละภาษาดีบุตรท่านก็ดีแต่มันดีภาษาดีบุตรดีพระโมคคัลลาเราเคยลงมือทำกันไหมล่ะอย่างเลยจะอ่านดูซะก่อนเนี่ยกระจายก่อนเท่านั้นคือไม่ได้ทำกันมันจะฟังกันจะอ่านกันอยู่อย่างนั้นเนี่ยไอ้ธรรมะที่เราอ่านที่เรารู้ตามความจริงเนี่ยมันจะรู้จักไหมคนอ่านตำราไม่รู้จะโกรธหรอกคนเห็นโกรธจงละโกรธคนอ่านตำรารู้ว่าโกรธไม่รู้เพราะมันโกรธอยู่ในตัวหนังสือเนี่ยไม่ใช่ว่ามันโกรธอยู่ในใจเรานั้นก็ทิ้งไม่ได้ผมจะไปฉันรู้ไปฉันได้ไม่ได้ฉันรู้ไปฉันได้ไม่ได้เมื่อฉันจะทำฉันก็ทำได้เวลานี้ฉันก็ยังไม่ทำนะมันก็เอากันอยู่แบบนี้จะทำไงมันนะในเวลานี้นะผมเห็นว่าย้อนหลังกลับมาอยู่เป็นปกติเฉยๆเป็นตาสีตาสาอยู่ดีกว่าแต่มันทำไม่ได้นะครับใครคนมีศรัทธาสมาธิถ้าขอพระขอฟังมาที่จะทำอยู่มาที่มาทำกันเงียบๆที่ไม่ต้องพูดมากไม่ต้องทำอะไรมันมากหรอกมาปฏิบัติให้มันมากเท่านั้นแหละมันค่อยๆขึ้นมาดีๆเนาะถ้าเป็นแผลไปมันดีมันจะส่วนลึกๆอ่ะอย่าให้มันอย่าให้มันมาดีที่ปากแผลเลยดีที่ปากแผลเนี่ยข้างในไม่ดีอักเสบมาอีกผ่าตัดกันบ่อยนะไม่มีเหลือละลงมาตัดรากมันดีกว่าไม่ใช่ว่าไอ้พูดธรรมะพูดอย่างนี้คนดูเดี๋ยวนี้มันดีด้วยไม่ใช่อย่างนั้นหรอกพอจะคงจะเป็นอย่างนั้นคงจะเป็นอย่างนั้นเมื่อถูกอารมณ์พุ่งมาคุมมันไว้มันคุมมันอยู่ไว้ตัวอย่างนี้เหมือนกันนั่นไอ้ตัวธรรมะอีกอย่างพระนิพพานที่เอาสิพูดถึงพระนิพพานอย่างเงี้ยสัตว์พระนิพพานนี่มันยุ่งกันเลยบางทีให้โทษพระพุทธเจ้าพระนิพพานนี่ครับพระพุทธเจ้าท่านรู้แจ้งชัดทำไมท่านจึงพูดคลุมเครือไปอย่างนั้นทำไมไม่พูดให้ผมแจ้งชัดด้วยล่ะเนี่ยมีปัญหามันตรงนี้นี่ดูดิดูดิสัมพระนิพพานพระพุทธองค์จึงพูดไปคลุมเครือคือจะบอกคนชัดไม่ได้นั่นเองแหละบอกคนชัดไม่ได้นั่นเองท่านจึงพูดอย่างนั้นก็หาว่าพระพุทธเจ้าเราโง่ซะแล้วถ้าหากว่ารู้แจ่มแจ้งก็บอกให้ชัดเจนที่ให้คุณบุตรลูกหลานสงสัยทำไมเนี่ยไอ้ความเห็นมันเป็นเช่นนี้เราไม่รู้สึกว่าไอ้คนตาบอดนี่เนี่ยมันบอดอย่างสนิทนะสีเขียวมันเป็นอย่างนี้มันพอไหมกับคนตาบอดสีแดงมันเป็นอย่างนี้คนตาบอดรู้ไหมเราบอกสีมันชัดเจนเท่าไรมันก็บอดอยู่อย่างนั้นเนี่ยเพราะอะไรเนี่ยเพราะตามันบอดนั่นเองจะหาว่าเราไม่บอกชัดยังไงได้นี่คนมันกันสีแดงมันเป็นเงี้ยพระพุทธเจ้าบอกแต่คนนั้นไม่รู้จักมันมืดไอ้มืดด้วยปัญญามันมืดยิ่งกว่ามืดตาบอดเลยนะไม่มีทางอะไรมันไม่มีทางและไม่มีทางก็เพราะว่ามันเป็นปัจจตังเวทิตโพวินยูหิวินชูวินยูชนจะรู้ด้วยตนเองท่านบอกให้ไปรู้ด้วยตนเองมันก็หาว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้ารู้อย่างเตี้ยนเตี้ยนบอกก็ไม่ชัดสิครับส่วนมากอยากจะรู้ก่อนครับว่าที่จะพาเขาไปหรือให้เขาไปถึงนู่นเป็นยังไงนั่นเลยนี่แต่ที่ก็ตอบคนไม่ถูกนั่นแหละคือตอบถูกแล้วเขาไม่พอใจอันนั้นมันไม่ใช่อย่างนั้นแต่เราโง่เองหาว่าคนอื่นโง่อย่างคนตาบอดบอกที่บอกสีให้มันชัดสิสีเหลืองคุณก็บอกว่ามันเหลืองแท้ๆไอ้ไปถามคนตาบอดสิมันรู้จักไหมยิ่งบอกคนก็ยิ่งไม่รู้จักนะเราจะแก้ไขยังไงดีเราต้องย้อนกลับมาสิตาคุณทำไมถึงบอดมาพูดถึงเรื่องรักษาตากันดีกว่าขอให้ตาคุณดีเถอะสีแดงสีเขียวผมไม่ต้องสอนหรอกคุณจะรู้เองมันจะเป็นทำนองนี้เห็นไหมเดี๋ยวนี้จะบังคับว่าให้เราบอกสีแดงคนตาบอกดูชัดอย่างนั้นมันไม่มีเหตุผลอะไรก็หาว่าพระพุทธเจ้าของเราไม่รู้พระนิพพานตามเป็นจริง
ถ้ารู้ตามจริงๆถ้าไม่บอกให้ชัดบอกสิให้คนตาบอดให้มันชัดดูสิใครจะบอกได้ชัดดีไหมก็ตามันไม่เห็นเนี่ยมันจะชัดได้ทำไมมันจะรู้เฉพาะมันเท่านั้นน่ะตามความจริงของมันเนี่ยนั่นไปในรูปนี้ถ้าคงไอ้ความคิดของคนเช่นนี้คนนึกว่าไอ้พระพุทธเจ้าโง่ไม่จริงน่ะนี่ไอ้ตัวเราโง่ก็ยังบอกคนอื่นว่าโง่อีกอ่ะมันเป็นเรื่องไงฉะนั้นมันจึงเป็นเรื่องการกระทำที่ถูกเป็นเรื่องการกระทำธรรมะแท้ๆเนี่ยก็เรียกว่ามีอุบายทั้งนั้นน่ะคุณเนี่ยยังไม่เห็นอะไรอยู่ในศาลาหลังเนี้ยผมเห็นพระพุทธรูปอยู่ในนั้นน่ะอยากให้คุณไปเห็นศาลาพระองค์นี้ในโบสถ์ตรงนี้ผมจะต้องหาอุบายให้คุณเข้าไปในศาลานั่นนี่เห็นมั้ยบอกเท่านี้น่ะพระพุทธรูปอยู่ในโบสถ์แต่เป็นรูปนั้นสันฐานนี้ให้ขอคุณเข้าไปในศาลาเถอะคุณก็ยังไม่เชื่อต้องหาอุบายทั้งหลายให้คุณเข้าไปในศาลานี้เท่านั้นแหละเมื่อคุณไปถึงศาลาแล้วไปเห็นพระพุทธรูปแล้วคุณจะรู้จักเองมันยากที่ปากกรอกเนี่ยมันไม่เข้าไปมันไม่ยอมรับมันเชื่อแน่นในตัวของมันซะมันหาว่าไม่มีเหตุผลไม่มีเหตุผลตัวเราเองไม่มีเหตุผลมันก็หาว่าคนอื่นไม่มีเหตุผลจะไปให้โทษใครล่ะแล้วจะไปโกรธคนได้ยังไงล่ะมันโกรธคนได้แต่คนที่กระทำคนที่ไม่ทำมันโกรธไม่ได้ครับเป็นปทะปรมาบุคคลใครเป็นปทะปรมาบุคคลใครไหมคนไม่ได้เรียนหนังสืออะไรไหมจบล็อกเตอร์เลยก็ยิ่งเป็นปทะปรมาเนี่ยเห็นไหมคนอยู่ป่าก็เป็นได้คนอยู่ป่าไม่เรียนอะไรก็รู้ธรรมะได้ไม่เป็นปะทะปรมะเป็นอุคติจันยูได้เลยคนอยู่ตามป่าไม่ต้องเรียนบางคนนะไม่ต้องเรียนมากเราอาศัยการเรียนอย่างเดียวไหมถ้าเราเรียนจบจนศาสตร์ทุกอย่างจบด็อกเตอร์ก็ยิ่งไม่เชื่อใครทั้งนั้นยิ่งเป็นปะทะปรมะถึงที่สุดก็ได้มันจะเป็นทองนี้ทำนองนี้พอพูดธรรมะมันต้องไปอย่างนี้มันยากคนผมพิจารณาแล้วว่ามันยากตายเพราะคนมันไม่รักมันชอบง่ายๆทำเดี๋ยวนี้ผมอยากได้เดี๋ยวนี้ผมไม่ต้องการเดินช้าต้องการเร็วๆเคยมาถามผมบ่อยๆนักศึกษามาหลวงพ่อจะทำไงมันรู้เร็วๆเร็วที่สุดทำไงเร็วที่สุดก็ไม่ต้องทำกันเท่านั้นนะเร็วแล้วนั่นเลิกกันเท่านั้นนะนี่คือเร็วที่สุดละเนี่ยเลิกกันเท่านั้นเนี่ยมันจะเป็นอะไรแต่ก็ทำอย่างนั้นนะลองดูสิล่ะเวลาว่าแหมเดี๋ยวนี้จะพูดว่านักปฏิบัติทะเลาะกันเองเยอะใช่จะว่าได้ครับเพราะว่าแต่ละทัศนะของสำนักเนี่ยมีมาไม่เหมือนกันนับวันแล้วสมถะก็ยังทะเลาะกับวิปัสสนากันอยู่บ่อยๆก็ยังอย่าไปเถียงเขาเลยผมไม่เถียงผมไม่เถียงใครละถ้าเห็นคู่เลี้ยงก็เอาสิลองไม่ต้องมากหรอกผมทำอย่างนี้ท่านคุณชอบใจก็ทำไม่ทำก็ช่างคุณผมทำอย่างนี้มันมีผิดกฎหมายของบ้านเมืองแล้วผมก็ทำของผมไปแต่อยู่สบายแล้วก็เอาถูกไม่ถูกไม่รู้เรื่องผมเห็นอย่างนี้อดีตเดี๋ยวจะสมถะแล้วมีปัญญาเยอะยุบหนอเรียกพองหนอเรียกพุทธโธธโมเลยวุ้นเดี๋ยวก็เป็นผ้ากันหมดทั้งโลกเท่านั้นแหละลองดูสิมันเกินไปพวกเรามันเกินไปนับวันนับวันแต่ว่าคนชอบเหลือเกินชอบอยากปฏิบัติชอบเสียงชอบถามชอบอะไรวุ้นตัวนิดๆมันก็ชอบถามชอบภาวนากันอย่างนี้คืออะไรนะไฟจุดมันไฟจุดมันร้อนดูเสียใจตรงไหนเห็นว่าการทำความเพียรนี่มันสงบเห็นว่าการทำสมาธิมันสงบมันก็เรียกว่าว่ามันสงบไปสงบเลยมันก็คิดว่าไปนั่งไม่จะสงบเลยไงมันก็ไปนั่งพอนั่งคุกกำหนดจิตเป็นหนึ่งมันยิ่งไปกันใหญ่เลยทีนี้เห็นไหมเออไม่ใช่แล้วผมมีโกหกคนผมไปนั่งอยู่แล้วสมาธิจิตผมมันไม่อยู่เลยวุ่นวายยิ่งร้ายกว่าเราไม่นั่งเลย
พวกนี้โกหกกรรมฐานแน่เห็นไหมล่ะจะทำไงมันล่ะลองสิมันเป็นซะอย่างนี้จ้ะมันเป็นเพราะความอยากตัณหาของเราเพราะความหลงของเรานั่นเองล่ะไม่มีแล้วดูในครั้งพุทธกาลนี่น้องๆไปดูไปดีท่านปฏิบัติยังไงทำยังไงเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นไปอ่านหนังสือฟ้องแล้วสมมาสอนกันเท่านั้นแหละไม่รู้เอาความรู้จากไหนมาสอนจากตำราพิษกับพิษไม่รู้เรื่องคือไม่เกิดจากจิตของเจ้าของเคยเห็นไหมอ๋อไอ้พูดบ้านหน่อยพูดแทนนะไอ้ผมเป็นคนดีช่วยไม่พลาดสาวทุกคนทุกคนเลือกพูดแทนมากี่ปีมาแล้วนะดีขึ้นนิดเดียวหรือจะเพราะอะไรเนี่ยเพราะคนอยากไปเป็นผู้แทนใครจะไม่อยากขึ้นไปเป็นอย่างนั้นน่ะต้องอยากทุกทีไปตามธรรมดาคนอยากมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นมันคุมความอยากไม่ได้ไอ้คนมาเนี่ยผมดีที่สุดแล้วนะใครก็ดีที่สุดจะหาทำให้ดีที่สุดเชื่อทุกคนเอาทุกคนแต่ว่าถึงที่สุดแต่มันตลอดต้นตลอดปลายมันนี่คือปุถุชนไปเป็นปุถุชนไปเป็นไปทำมันก็เป็นเรื่องของอย่างนั้นอันนี้ไม่ใช่ให้โทษเพราะเรามันเป็นอย่างนั้นนี่ถ้าเป็นพระอรหันต์เนี่ยทางสมัยที่เป็นเนาะมีวุ่นวายก็ไม่ได้พระอรหันต์ที่เป็นผู้แทนเนี่ย มันก็เลยจะคนโลกโลกไปเป็นผู้แทนมันก็เล่นก็ไปตามโลกจะให้มันดีขนาดไหนเนี่ยมันจะดีขนาดนั้นน่ะอย่างยาทุกขนาดเนี่ยมันก็ดีขนาดมันก็ดีเท่ายาเท่านั้นน่ะไม่มียาตันตายหรอกยาเพื่อบรรเทาโรคนิดหน่อยเท่านั้นเนี่ยนี่น้ำซ้ำมันจะเอาหมอไปด้วยกันใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องของอย่างนี้แหละอย่าไปคิดเองมันมากมายเลยเราหาความสงบคือคิดไม่ถูกปุ่มมันนี่เป็นเรื่องอดทนเดี๋ยวนี้มันอดไม่ไหวแล้วมันจะแตกเองนะแต่ก่อนอยู่ในรูมันก็ร้อนอดทนเนี่ยมันทนไม่ไหวเลยนี่นะมันต้องตายออกมาออกมานอกรูล่ะเดี๋ยวนี้ออกมาจากป่าออกมาจากสถานที่ออกมาพูดกันแล้วมาจัดแจงตามเรื่องของมันเนี่ยมันอยู่ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวนี้อย่างนี้ไอ้คุ้มที่รู้ที่ว่านับถือพุทธศาสนาทุกวันเนี่ยพุทธบริษัทเองล่ะมันไม่ถึงจิตใจของเราหรอกไม่ถึงจิตใจจิตมันไม่เป็นพุทธศาสนาสักคนน่ะน้อยถ้าท่านเป็นพุทธศาสนาใช่ไหมบางคนฝรั่งมันก็ยอมมันถามนะน้องพ่อเรียนมารู้มาดีแล้วทำไมจะมาอยู่ในป่าเนี่ยอยู่ในป่ามันคนส่วนน้อยมันจะเอาเราไปฆ่านะต้องไปอยู่ในกรุงในเมืองหลวงใหญ่ๆโปรดประชาชนมันจะได้ขวางขวางดีนะท่านอาจารย์มาอยู่ในป่าเพราะมันมีประโยชน์น้อยเพราะคนมันน้อยมันจะรอเราไปฆ่าเห็นไหมนะเราก็ไปพูดอยู่ในที่เจริญก็เป็นบ้าเท่านั้นเลยพระที่บ้ามาแล้วพระที่บ้ามาแล้วพระที่บ้ามาแล้วอะไรก็ไม่เป็นของตัวของตนทั้งนั้นบ้าทั้งนั้นใครก็ว่าบ้าเท่านั้นพลังมันจะโกหกเราไปฆ่าเห็นไหมเห็นไหมบางคนก็ไปฟังเข้าไปเลยจะไปแก้สถานการณ์อันนี้จ้าอาจารย์สอนพลังเรื่องนิพพานว่าอย่างไรผมไม่สอนนอกให้มันสงบกันละให้มันมีความสบายขึ้นเท่านั้นนะไม่ใช่สอนมันไม่มีตัวมีตนหรอกคุณจะต้องทำอย่างนั้นเช่นว่าผมสอนว่าให้คุณเอาแก้วไว้นี่มาตั้งไว้นี่สองนาทีจะให้ยกมาตั้งนี่เดี๋ยวก็สองนาทีเมื่อสองนาทีจะยกมาตรงนี้สอนให้ตั้งให้คุณทำอย่างนี้ทำทำไมอย่าพูดสิให้ทำอย่างนี้ก็พอแล้วพูดไปทำไมมีความรู้มันจะเกิดจากนี่มาถามผมทำมันเป็นอะไรอย่ามาพูดสิคุณมาเรียนนี่หน้าที่ของคนจะต้องยกแก้วไว้นี่มานี่ยกมันเท่านั้นเองปัญญามันจะเกิดตรงนี้เข้าใจไหมเนี่ยมันจะยกทำนี่แม่ยกทำนี่ทำอยู่หลายเดือนหลายปีทำให้เกิดอะไรน้องมันก็เกิดปฏิกิริยาเกิดความรู้สึกขึ้นมือเจ็บเห็นไหมปัญญาก็เกิดสิมันทุกข์นี่
เดี๋ยวมาถามเราทำไมกำลังทำยังไม่มาถามเราได้เดี๋ยวถามดิหน้าที่ของคุณไม่ต้องถามผมเลยคุณทำเท่านั้นผมสอนอย่างคุณต้องทำอย่างนั้นเท่านั้นเรื่องอื่นไม่มีหน้าที่ของคุณมีเท่านั้นอย่ายกแก้วไปนี่มาตั้งนี่สองนาทีหมายความอย่างนั้นเดี๋ยวยกไปตั้งสองนาทีเดี๋ยวยกไปยกมาอย่างนั้นอย่ามาถามพระทำมันอย่างนี้ให้มันเป็นอะไรทำสมัยอย่ามาถามผมนี่หน้าที่ของคุณในทำอย่างนั้นเท่านั้นเดี๋ยวทำไปมันก็เกิดความรู้สึกเองมันนะมันจะรู้สึกเองมันแต่มันตรงนั้นต้องทนนะคนทนมันต้องรู้อย่างนั้นอย่างนั้นนะจะรู้ในตอนเบื่อใช่ไหมไม่รู้ละทำไปเถอะถ้าทนละถ้ามันเป็นรู้ละมันจะรู้ตอนไหนก็สั่งมันเถอะอย่างเราภาวนาไปทุกวันนี้เหมือนกันเราผมว่ามันเห็นอะไรขึ้นมาในอารมณ์ทั้งหลายแต่อันนี้มันไม่แน่ก็นี่ก็พอแล้วอารมณ์ดีเกิดขึ้นมันไม่แน่ครับอารมณ์ร้ายเกิดขึ้นมันไม่แน่ไอ้คนนั้นน่ารักเรารักไม่แน่ครับไอ้คนนั้นเดินกับมันมันน่าเกลียดก็ไม่แน่เหมือนกันนี่ยันมันเข้าข้างไหนทั้งนั้นเนี่ยไม่แน่ถึงเรื่องมันไม่แน่แล้วไม่ได้เข้าเรื่องแน่ของมันดีเห็นไหมเอออันนี้ก็ไม่แน่ดีเกินไปเลยคุณจะสบายนั้นเกิดโทษชั่วเกินไปมันดีไหมไม่ไปเนี่ยการอยู่นี้มันจะเป็นการมาสุขานิการโยโคในตัวมันอัตตะกิรมัฏฐานโยโคในตัวมันนะถ้าคุณวางทางดีทางชั่วคุณจะไปอยู่ตรงไหนล่ะดูเท่านี้ก็พอแล้วมันก็ไม่ไปดีไปชั่วเท่านั้นมันจะเป็นอะไรมันก็ไม่เป็นอะไรเท่านั้นเนี่ยใครจะกำหนดได้มาใครจะมารู้ได้อย่างนั้นก็ต้องทำอย่างนี้ลองดูสิจะเห็นว่าสิ่งทั้งหลายมันไม่แน่จริงๆแล้วน่ะเราจะไปยึดอะไรมันน่ะเราก็วางมันไปเลยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันสิส่วนแก้ไขก็แก้ไขพอสมควรไม่ต้องดีใจไม่ต้องเสียใจมันอันนี้มันก็ไม่แน่อันนั้นก็ไม่แน่มันก็หมดราคาแล้วที่ของมันไม่แน่ใช่ไหมใครจะไปเอามันแล้วอันนั้นก็ของเถิดอันนี้ก็ของเถิดใครจะไปงมมาของเถิดอยู่นั่นอ่ะอันนี้มันไม่แน่นั่นไม่แน่เราจะยึดมันไหมมันทำไมมันไม่แน่เรารู้มันของหมดราคาแล้วนั่นเอาไปทำไมเมื่อเราทิ้งทั้งสองอย่างมันเข้าทางมันจงไอ้เรื่องที่มันไม่แน่นั่นมันบังคับให้เราเข้าถึงความแน่มันต้องทำอย่างนี้ครับผมว่าถ้าใครทำนี่เอาเป็นเลยภาวนานี่ไม่ต้องไปเรียนอะไรมากมายหรอกครับเดินไปธรรมะอยู่ธรรมชาติด้วยไม่ต้องบังคับอะไรมันวันนี้มันฉันอาหารอร่อยดีเปล่าไม่แน่หรอกทานให้มันทานควรมันเลยนี่อาหารนี่ผมไม่ชอบเลยไม่แน่เหมือนกันนี่จะไม่แน่จะไม่รับเอามันทั้งนั้นเนี่ยนะอะไรก็ไม่แน่สังคมมันก็วางของไม่แน่จะไปทำไมนะมันก็ลงทางที่มันแน่เท่านั้นแหละอันนี้เราไม่ทำไปหาถามคนโน้นคนนี้ใครจะรู้บอกมันทำมาได้มันไม่เกิดมันเป็นของเจ้าของละมันเป็นเรื่องของอย่างนี้ลองดูสิลองดูมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าไม่เอามากหรอกพอทีละคนสองคนเท่านั้นแหละเรื่องแรกมาจะมีปัญจวัคคีย์ห้าเท่านั้นแหละเดี๋ยวจะปล่อยได้มากมายหรอกแต่มารู้สึกในการกระทำถ้าคุณมาทำมูลยถาคุณเห็นความจริงแบบนี้อย่างว่าทำไปมันได้แก้วไว้นี่เกิดขึ้นมาน่ะคุณเห็นชัดในแก้วไว้นี่เกิดขึ้นมาอย่างนี้สมมติว่าคุณก็ต้องดีใจแล้วเลยต้องพยายามละชีวิตทำให้ในแก้วไว้นี้ไอ้คนอื่นเขาไม่รู้จักทำทำไมเขาไม่รู้จักเขาก็ไม่มีศรัทธาแต่เราคือเห็นแก้วไว้นี่เราก็ไม่ถอนเราคนหนักก็ไปด้วยตอนนั้นเนี่ยมันเห็นผลเพราะแก้วไว้นี่คนไม่เห็นกับเราเนี่ยเราเห็นตัวคนเดียวการปฏิบัติมันเกิดหรือมันเห็นเราคนเดียวเท่านั้นที่จะพูดให้ใครฟังแหละพูดให้ฟังก็เขาก็รู้แต่เขาไม่เห็นหรอกมันเป็นไปอย่างนี้มันขาดไปอย่างนี้เราเห็นว่าอันนี้มันไม่ได้เราก็ทิ้งเหมือนกันผมมาอุตส่าห์ทำอย่างนี้ไม่ต้องคิดไปอะไรมันมากมายหรอกเอาศีลสมาธิปัญญาของเราพระวินัยเรานี่ปฏิบัติตรงนี่แหละมันจะมาได้แง่รูปไหนอาจารย์อะไรก็ช่างมันเถอะสอนก็สอนหาอุบายให้รู้จักทางเท่านั้นน่ะให้เขาไปทำ
หาอุบายให้มันทำอย่างนั้นให้มันพอใจทำกันอย่างนั้นมันจะรู้เองมันถ้ามันพอใจทำนี่มันไม่เห็นนะเออทีนี้ไปที่เราอยากเร็วมันเป็นปัญหาหรือเปล่าเนี่ยครับครับยอมรับครับแต่ก็อยากจะก้าวหน้านั่นแหละมันผิดตรงนั้นแหละมันจะก้าวเองมันสิท่านปลูกต้นไม้วันนี้พรุ่งนี้ท่านอยากจะได้ผลมันจะได้ไหมมันเป็นหน้าที่ของต้นไม้ไม่ใช่หน้าที่ของท่านหน้าที่ของท่านไปปลูกมันแล้วเอาน้ำไปรดมันเอาปุ๋ยใส่มันเท่านั้นเนี่ยมันจะโตเร็วโตช้าไม่ใช่หน้าที่ของท่านมันหน้าที่ของต้นไม้ท่านจะไปยืนบ่นอยู่จนตายมันก็มีได้ใจของท่านหรอกถ้ามันนานโตแล้วท่านจะไปคิดยังไงดินตรงนี้มันจะไม่ดีมั้งถอนต้นไม้ไปปลูกใหม่กำลังรากมันจะออกไปไปถอนขาดอยู่แล้วไปปลูกต้นนั้นมันก็เฉาไม่ดีเลยคนก็จะไปเล่นเอ๊ะอันนี้มันไม่โตนี่นานตัวดินตรงนี้ก็ไม่ดีอีกได้ถอนไปถอนไปได้ตายเลยไม่ต้องกินต้นไม้ไม่ต้องกินต้นไม้ท่านอยากเร็วทำไมท่านอยากช้ามันก็เป็นตัณหาท่านอยากเร็วมันก็เป็นตัณหาท่านจะปฏิบัติตามตัณหาหรือปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าก็เอาสิลองดูสิก็เราเดินในถูกเองของเรานี่ไม่ต้องใช้ความอดทนไว้สิทำสิเราปฏิบัติธรรมะสิถ้าถึงที่มันจะธรรมะไม่มีเนาะไม่ต้องปฏิบัติไม่ต้องอดไม่ต้องกั้นที่ท่านกำลังพยายามเนี่ยท่านยังปฏิบัติธรรมะท่านยังไม่ถึงธรรมะท่านเอาธรรมะไปเป็นคู่มืออยู่ตอนนั้นเนี่ยเมื่อท่านวางแล้วนั่นไม่ต้องอดไม่ต้องกั้นไม่ต้องอะไรแต่มันหมดนั่นเห็นธรรมแล้วนั่นเห็นไหมอันนี้เดี๋ยวมันช้าไปเดี๋ยวมันไวไปเดี๋ยวมันช้าไปมันไวท่านจะรีบไปไหนล่ะให้หยุดสิให้หยุดดูให้หยุดทำสิอันนี้เพราะตัณหานั่นแหละมันส่งตัวเราไปไม่ถึงที่มันอยากจะเป็นโน้นอยากจะเป็นนี่อยากจะเป็นโน้นอยากจะเป็นไม่อยากจะโน้นไม่อยากจะนี่อยากจะโน้นอยากจะนี่ไม่เคยตัณหาด้วยนี่อย่าพูดด้วยตัณหาอย่าทำด้วยตัณหาอย่าคิดด้วยตัณหาอย่ากินด้วยตัณหาอย่าทำด้วยตัณหานี่เรามันทำด้วยตัณหาไปทั้งหมดทั้งรุ่นมันใจมันพบเป็นความจริงเมื่อไรใจหมดเมื่อไรก็เราเลี้ยงมันไว้ทุกวันนะเอาอาหารให้มันกินทุกวันโดยอยากให้มันตายที่มันจะโตขึ้นเท่านั้นลองดูสิเราไปคิดถึงทุกวันเราทำเพราะอะไรนี่ถ้าไม่สบายมันจะทำด้วยตัณหาทั้งนั้นนะท่านลองดูสิให้ไปคิดดีๆจะไปดูดีๆจะถ้าท่านวางมาทำหยุดขี้เกียจก็ทำขยันก็ทำทำอย่างท่านว่าขี้เกียจไม่ทำขยันจึงทำมันก็ปฏิบัติตามตัณหาเท่านั้นแหละมันจะทำตามพระพุทธเจ้าเมื่อไรล่ะขี้เกียจก็ช่างมันขี้เกียจก็ทำขยันก็ทำไม่ต้องอาศัยมันอย่างนั้นอันนี้เราบอกขี้เกียจไม่ทำขยันจึงทำมันก็ทำตามใจเจ้าของนั่นนะไม่ได้กราบพระพุทธเจ้าหรอกถ้ากราบพระพุทธเจ้าขี้เกียจก็ต้องทำขยันก็ต้องทำทำตามคำสอนของท่านมันจะขยันกี่วันมันจะขยันกี่วันดูลักษณะมันจริงเดี๋ยวก็ขยันอีกเดี๋ยวก็ขี้เกียจอีกมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นถ้าเราทำตามใจเขาแล้วขี้เกียจก็ไม่ทำขยันถึงทำนั่นแหละเดี๋ยวกราบได้กราบตัณหาทุกเวลาให้ไปคิดดูนะพิจารณาดูนะก็ตามดูมันมานานนะครับปวดนี่ผมก็ตั้งใจจะปราบมันให้อยู่นี่ตามดูแล้วรู้สึกว่าแหมมันแล้วผมและส่วนมากนะฮะพระใหม่ๆที่ปวดนะฮะมันจะสายปฏิบัติธรรมครูบาอาจารย์นั่นแต่หลวงปู่มั่นเป็นต้นหลักฐานมาก็เห็นว่าครูบาอาจารย์ที่ท่านสำเร็จทำนั้นท่านแรกมันคือความลำบากเลยที่มีปัญหาความลำบากท่านทำกันยังไงเนี่ยในครั้งพระพุทธเจ้าของเราจะตรัสรู้นะท่านไปนั่งอยู่ต้นโพนะท่านไปฉันอาหารกี่วันที่นั่นท่านอดท่านมีความปรารถนาอย่างไรไหมนั่งอยู่ที่นี่ใช่ไหมสำเร็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่ลุกจากที่นี่เลยเลือดมันจะไหลออกมาหนังมันจะแห้งกว่าช่างมันเถอะยอมรับเลยอันนี้มันเป็นคำของพระพุทธเจ้าเรามีศรัทธามาบวชปัญญาไม่มีพอไปอ่านหนังสือถึงตรงนั้นโอ้พระพุทธเจ้าทำเก่งกว่าดีเราก็เอาอย่างนั้นนี่นะเอานะพอบวชพรรษาเดียวไม่ถึงพรรษาแล้ว
บวชจูงศพก็เหมือนกันนะไปอ่านถึงนี่เลยไปทำหนึ่งจุดธูปลงสักดอกหนึ่งสักไม่ต้องเอาหลายแล้วเอาธูปสักดอกสักถ้าธูปนี่ไม่จบจะไม่รู้จากที่นี่เลยมันจะตายก่อนมันตายมันจะไปเอาคำของพระพุทธเจ้ามาว่าปฏิธรรมไปใส่ก็ไปเต็มที่เลยนะธูปยังไม่เลือดอีเซนเองเท่านี้นึกว่ามันสามชั่วโมงแล้วเหงื่อมันไหลแล้วลืมตาดีตามาดูโอ้แม่ตายทั้งหมดนี้ทำไงรับก็ไปอีกสองทีสามทีธูปก็ไม่หมดเลยไม่ไหวเลยเราเจ็บโดยตายบุญวาสนาไม่มีนะไปคิดเอาอย่างนั้นเราน่ะพระพุทธเจ้าท่านทำมาเท่าไรเมื่อไรผมมองดูแล้วพระพุทธองค์อยากจะหนีไม่อยากจะโปรดสัตว์ถึงไหมท่านพิจารณามาแล้วแม่สัตว์ที่นาสันมักคิดให้มันหนักมันหนาไม่ใช่มันมืดเลยอะไรมันพ้นมืดไปนู่นน่ะพูดไปรู้เรื่องกันเท่านั้นท่านพิจารณาไปถึงพิจารณาหลอกบัวสีเราเห็นไหมเห็นไหมท่านที่อุตส่าห์มาโปรดสัตว์นี่เราก็ไม่ถึงนั่นหรอกเรามาพิจารณาจะให้เรามีศีลห้ากันท่านลองดูสิเห็นไหมเทศในถึงศีลห้าเนี่ยถ้าเราไม่ไหวอยู่ในโลกเปล่าอย่างน้อยก็ทำอะไรที่มันที่สำคัญนี่ตัวให้มันงดกันซะเท่านั้นไม่มีรถไม่มีหย่อนไม่อยู่อย่างนั้นเป็นนายผมก็ยิ่งทำไปอะไรก็ยิ่งทำกันไปเรื่อยๆก็เลยได้ว่าไม่มีนี้เราทำในใจของเจ้าของจะพูดเป็นนะกราบก็เป็นไหว้ก็เป็นสวดก็เป็นอะไรก็เป็นหมดแต่ใจมันไม่เป็นนะมหาจะไม่เป็นมหาจะไม่ศึกมาไม่ปฏิบัติศีลธรรมเออฉันรู้แล้วจะปฏิบัติเมื่อไรก็ได้เดี๋ยวนี้เป็นลูกซะก่อนเปลี่ยนไปเป็นนี้จะทำไงมันถ้าพูดอย่างเงี้ยให้มันเย็นนะเราจะไปอะไรมันมากมายเถอะอันนี้เราเข้าใจว่าโลกนะเราอย่าไปทำให้มันเสมอกันทีเราดูมือเราจริงทำไมมันไม่เสมอกันถ้าเรามาคิดว่านิ้วมือของเราทำไมไม่เสมอเนาะคิดไปเดี๋ยวก็เป็นบ้าเห็นไหมอยากให้มันเสมอกันใครเป็นคนทำเนาะทำไมมันไม่เสมอกันเนาะมาคิดแบบนี้อยากให้นิ้วมือคนเกิดมาให้มันเสมอกันทุกคนท่านก็เป็นบ้าแล้วนะอันนี้คือความจริงธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้มันมีประโยชน์ส่วนของมันแล้วเนี่ยนิ้วนี้มันประสานนิ้วนี้ประสานนิ้วประสานยาวก็ทิ้งมันไว้อย่างนั้นเอาเท่าที่ควรมันจะนิ้วสั้นมันจะมีประโยชน์อย่างน้อยก็แค่กินจมูกก็ได้ไม่ต้องเอาไปอะไรมากมายหรอกมันมีประโยชน์ทุกอย่างนี่อันนี้คนๆทุกคนอยู่ในโลกมันเป็นอย่างนี้เรียกไปใส่เป็นเหมือนกันทุกคนลองดูพระพุทธเจ้าสมัยคิดอย่างนั้นเอาสิ่งที่ควรได้ถ้าหากว่าเขายังไม่เชื่อเรานั่นครูบาอาจารย์บางคนก็เรียกว่าคนมันเขามันโง่ไอ้ความเป็นจริงเราโง่มันให้อุบายเขาไม่ชัดเลยต้องภาวนาเขาสิจะทำอะไรให้มันเชื่ออย่างอื่นทำไมเขาเชื่อเขาไม่เชื่อเราเขามันจะไม่เชื่อเราทั้งมันเมาเขาจะไม่เขาเชื่อเราไม่ดีกว่าเราเลยแล้วต้องปรับปรุงตัวเราเพื่อให้มีปัญญาหาอุบายสอนคนนั่นดีถ้าเราดีนะจะพึ่งไปตัดแต่งคนเป็นนี่โลกเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าหลายพระองค์เลยก็ทิ้งอยู่นี่โลกจะไปหอบไปที่ไหนหรอกงั้นมันจะหมดเชื่อมันนั่นเป็นของมันอยู่อย่างนี้ฉะนั้นอย่าไปห่วงมันมากเลยเอามันพอสมควรซะเอาตัวและเอาคนอื่นที่พอเอาได้ก็เอาไปสิ่งที่คนทิ้งก็ทิ้งสิ่งที่คนเอาก็เอาอย่าไปเอาทั้งหมดไม่ได้หรอกบางคนก็นึกว่าจิตของเรามีศีลธรรมนี่จะไปพูดถึงมีศีลธรรมทั้งหมดพูดง่ายอย่างอนันต์เสนาขันเห็นไหมจะพูดอนันต์เสนาขันให้ฟังนะเคยมาฟังธรรมผมตั้งแต่เป็นโยมนั่งยิ้มๆแกอยากจะทำให้มันลาบหมดทุกคนนึง
อะไรวะเออไอคนนอนเนี่ยบางทีมันคิดเกินไปคิดเกินไปก็อย่าใจมันเรียบร้อยไม่ทำอย่างนั้นก็ไม่ทำดีกว่าเนี่ยตัดไปเงินจ้ะคงก็ปล่อยไว้ถึงวันแกมาบวชที่นี่สมาเทศเทศในประชาชนนั้นเชื่อมั่นเนี่ยเออมันจะตายอะไรที่นี่นะผมไม่บอกว่าไอ้งัวสองตัวมันลากเรียนลำเดียวงัวสองตัวมันลากเรียนลำเดียวมันช่วยกันลากมันก็เบา อันนี้เราไปคิดเช่นนี้ล่ะงัวสองตัวไอ้ตัวนั้นมันไม่เร็วเราเร็วคนเดียวเราลากงัวตัวนั้นดีลากเรียนลำหนึ่งดีงัวตัวเดียวลากเรียนลำหนึ่งแล้วก็ลากงัวอีกตัวนึงมันจะไปถึงแค่ไหนลองดูถ้าหากว่าถ้าเราเร็วเราหย่อนประมาณสักหน่อยหนึ่งให้งัวตัวนี้มันเสมอเราเราก็ไม่หนักมันก็สบายเนี่ยถ้าเราดึงไปคนเดียวดึงไปคนเดียวเนี่ยไอ้ที่เราดึงไปนี่นะมันเปลี่ยนทางลำเหมือนงัวอีกตัวนึงลากเห็นมันหนักหรือมันเบาถ้าเราถอยมันไปเสมอกันนี่มันจะดีกว่าง่ายจะเป็นงัวสองตัวลากเปลี่ยนลำเดียวกันมันจะเบากว่ามั้งเบากว่างัวตัวเดียวลากเปลี่ยนลำหนึ่งถ้าลากงัวอีกตัวหนึ่งนะวันนั้นกลับมาอันนี้ไปจับใจของท่านก็ท่านไปทำแล้วนั่งภาวนาคืนนี้อย่านอนนะอุบาสิกาคนนี้นะอย่านอนมันอยากนอนที่คนนอนเองก็นอนเออมันนอนเขาบอกเขาทำไม่เก่งไม่ตั้งใจทุกคนมันเป็นอย่างนั้นหลายคนเนี่ยมันก็ไปไม่ไหวก็ตะโกนอยู่เรื่อยดึงมันก็ไม่ไปเนี่ยมันถึงแค่นั้นเนี่ยนะก็ดึงเป็นเหนื่อยทีมันเหนื่อยมันเนี่ยถ้ามันเหนื่อยมันคงจะนึกถึงตัวเราเลยมั้งเอออันนี้เรามันลากเทียนลำหนึ่งละมั้งลากงัวอีกตัวหนึ่งละมั้งมันจะถอยกลับมาไอ้งัวไอ้สองตัวมันลากเทียนลำเดียวกันในดีดื้อนี่วันนั้นกลับมาผมมาศึกษาอยากจะมาฟังธรรมผมล่ะเพราะไม่มีธรรมหรอกมีแต่อุบายพูดเท่านั้นล่ะลองดูสิมันยังไม่ถึงเวลานั้นจะทำไงมันเล่าลูกเราเลี้ยงเด็กๆมาเกิดวันนี้พรุ่งนี้อยากให้มันโตทำงานได้ช่วยพ่อแม่มันโตไม่ทันเราจะทำยังไงมันก็เรื่องมันเป็นอย่างนั้นก็เลี้ยงให้มันโตมาคนที่ไอ้คนที่ท้องมาจะเกิดมาวันตรงไหนมันโตขึ้นมาช่วยการงานกันก็เป็นบ้าหมดทั้งโลกมันนี่มันไปในรูปนี้เดี๋ยวนี้จะเอาตรงไหนได้คือตัณหานั่นเองตัณหาเนี่ยมันอยากมันบังคับให้มันวิ่งตลอดเวลาไม่มีเหตุผลจิตใจของคนทุกวันเนี่ยการครองชีพหรือการอยากอยู่หาเงินหาทองกินเนี่ยถ้าไม่อยากทำไปน้อยให้ได้เงินมากๆดีก็น่าดีไม่ต้องทำด้วยให้ได้เงินเรื่อยๆดีถ้าได้มีคนจะยกมือทั้งโลกเลยนะนี่พระพุทธองค์ท่านบอกว่าเออต้องขยันมันเพียรรู้จักรายรับรู้จักรายจ่ายเราไม่เอาอย่างนั้นดิไม่เอาอย่างนั้นการซื้อขายอยู่กินท่านก็ให้รู้จักหมดให้รู้จักประมาณทั้งนั้นเนี่ยที่เราเป็นคนไม่รู้จักประมาณกันเพราะเด่นกับตัณหาเนี่ยก็นับบัญชีจะใต้กันมั้งมันมีอะไรนี่เงินเดือนผมก็ไม่พอคนนี้ก็ไม่พอเงินก็เอาเงินจะให้คนบ้าใช้มันจะพออะไรหรอลองสิใครมันจะพอเอาให้คนบ้าที่ใช้มันจะทิ้งในน้ำทิ้งไปมันจะพอไหมใครมันจะพอเป็นไหมไอ้คนนั้นมันต้องรู้จักนั่นน่ะเดี๋ยวคนบ้านเงินหมดไปจะใต้เอาพระเจ้าแต่นายกับพ่อกับแม่เกี่ยวเข็นเอาเท่านั้นแหละ
มันจะเป็นไปได้ไหมมันไม่แพ้มันไม่เป็นอย่างนั้นอันนี้จะต้องอันนี้มันไอ้ความคิดเนี่ยมันยังอยู่ลึกนะครับนะอันนี้ผมพูดให้ฟังนะผมพิจารณาเห็นเนี่ยมันลึกกว่านั้นมันลึกมากที่สุดคนที่ยังไม่เห็นนี่โอ้ยเดี๋ยวเกิดเลยนี่น้องซ้ำนะเห็นกรรมฐานเทศอย่างนี้มันเปรียบซะด้วยเมื่อกี้ก็นั่งเนี่ยผมก็เคยเจอแน่ทำไมไม่เคยเจอล่ะเขาพุ่งใจมานี่ผมก็ปลอบเขาด้วยธรรมะเขาก็บ่นว่าพุ่งจะตายอยู่แล้วพูดแต่ธรรมะแน่ตัวอย่างนั้นเนี่ยคนก็เลยจบแค่นั้นแหละคนบ้าจะทำไงมันล่ะเป็นหมาบ้าทำไงมันก็เป็นอย่างนั้นจะแก้ตรงไหนแต่คนมันเต็มที่มันแล้วเราจะต้องทำอย่างนั้นจะไปแก้ไปถึงที่ไหนแล้วนะมันจดนะท่านนะมันไม่มีที่ไปเนาะมันมีที่ไปอย่างผมว่านะไปแสดงสีแสงให้คนตาบอดจบมาเลยไอ้นั่นสีขาวสีขาวเป็นไงครับเนี่ยเหมือนปูนขาวนี่เนี่ยปูนขาวเป็นยังไงครับปูนขาวมันท้องฟ้ามันที่เมฆขาวๆเนี่ยที่เมฆมันเป็นไงครับโดยตลอดตายเลยไอ้คนโง่ก็หายที่ว่าอันนี้ไล่ตลอดเวลาเลยนะเพราะมันจะยิ่งไปไกลเลยไม่ไกลเลยมันไม่เห็นนี่มาถามประชาคุณบอดไปเลยกี่ปีแล้วมารักษาตากันดีกว่ามันพอรักษาได้ไหมถ้ารักษาได้ตาเดียวขนาดนั้นสีทั้งปวงในโลกนี่เราไม่จำเป็นจะต้องอธิบายเพราะมันดื้อตาเป็นว่ามันรู้จักมันเองอย่างนี้ดีกว่าเลยมั้งเขาไล่ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยจะเอาอะไรมาแก้ไขมันจบเป็นนี่นะสุดมันเป็นนี่นะปะทะปัญหาบุคคลก็จบแค่นั้นไม่มีอะไรที่จะสอนแล้วเขาเลิกกันเท่านั้นมีเหมือนกันบางทีกรรมฐานหัวจะแตกเลยนักศึกษามันถามคืออยากจะให้มันพ้นอยากให้มันแก้ดุดเสมอไอ้คนที่ถามเนี่ยนะไอ้คนที่ถามเนี่ยมันไปไม่ไหวนะครับมันต้องกลับมาทนมันถึงจะได้ต้องกลับมาเขาเห็นอย่างนั้นนี่ครับเขาเห็นอย่างนั้นมันไม่เห็นนี่เขาก็มีปัญหาด้วยทีครับทีถามดีนะมันเป็นอย่างนั้นเขาก็บอกกันเขายังไม่รู้จักตัวนี่อันนั้นมันเป็นไงครับแล้วก็บอกมันก็หมดอุปมาอุปไมยเลยเนี่ยหมดจะทำไงหยุดกันทีเหนื่อยก็หยุดกันนี่มาถามถึงตากันตาคุณเป็นอะไรบอดมากี่ปีไหมมารักษาตาจะดีกว่ารักษาได้ก็ได้รักษาไม่ได้มันบอดไปเลยตรงนั้นเรื่องของมันจะทำไงมาอันนี้โอ้ยผมมันคนคิดคนเดียวนี่สารพัดอย่างครับเดี๋ยวนี้เอาแต่สิ่งที่มันพอได้เท่านั้นมันก็เลยแข็งนั้นสิ่งที่มันไม่พอได้เอาไว้นั่นเถอะกระดังมันเถอะของขิ้งมันมีนี่นะของเอามันมีเนี่ยของสอนง่ายมีสอนยากมีของที่ไม่ได้สอนมันเป็นเองมันมีในโลกนี่มันเป็นอย่างนั้นสัจธรรมมันเป็นอย่างนั้นแล้วจะบังคับมันอะไรมันนะดูที่พระเนียนมาเนี่ยเขาไม่เคยสอนได้มากมายหรอกคนที่มันจะเป็นไม่ต้องสอนมากครับมันไปมองดูต้นไม้แบบดูสัมต้นไม้ต้นไม้มันก็เหมือนคนนะต้นไม้ไอ้กิ่งมันแห้งอันนี้มันก็เหมือนคนเหมือนกันนะกิ่งนั้นมันก็แห้งเลยมันมีใจเองมันครับเครื่องมันมีอยู่ในนี่แล้วเราไม่ต้องสอนครับนะนี่มีอุปจิตัญญูนี่เอาไปปล่อยไปตามป่าไม่ต้องสอนนี่อุปจิตัญญูมันรู้มันเองไม่ได้สอนมากเลยเราพูดกับคนอื่นถ้าเขานั่งฟังเนี่ยเขาตะวัดสอนเขาก็ขยิบตัวนิพพิตัญญูนั่นนะต้องอุปมาประมาณสักหน่อยหนึ่งปล่อยทิ้งอยู่ได้ต้องเปรียบเทียบให้ฟังนิดหนึ่งเห็นได้ครับจริงแต่ก่อนเราไม่เคยคิดอย่างนั้นเลยวันที่เราเลยคิดจริงๆต่อคิดไปเรื่อยๆไปนะในญาติบุคคลนะต้องถูไถกันหนังลอกสักหน่อยหนึ่ง
ขูดอันนี้พวกขูดแต่พอไปได้ครับพอไปก็เขาได้นะอย่างนักเรียนมันสักร้อยคนนะสักแปดสิบคนนะมันจะเป็นที่สุดท้ายเพราะว่าไม่ตกนะเป็นคนที่แปดสิบแต่ก็ช่างมันจะมันยังอยู่ในขั้นของเขาได้สอบได้อยู่มันไม่งอกอยู่เขาอยู่โน่นก็เอาพอไปได้ก็เขานั่นไอ้คนอื่นนั่นนะไม่รู้เรื่องคนอื่นนั่นนะคนอื่นไม่รู้เรื่องวันนี้จะทำยังไงนะครับวันหลังมันจะทำอย่างเก่าอยู่แล้วนะต่อไปจะทำอีกนะครับอยู่มาวันนั้นก็ทำอยู่อย่างนั้นนะต่อมาอีกครูจะทำอีกนะครับครับด้วยนะครับทิ้งไอ้คนนี้ก็ต้องปล่อยแล้วครับปล่อยให้เจ้าของเก่าเขาใครเป็นเจ้าของเก่ากรรมโยนให้เจ้าของเก่าเขาซะให้กรรมซะให้เขาทำของเขาซะหมดภาระเราอย่าไปยุ่งเลยให้กรรมของเขาของเขามันเป็นอย่างนั้นให้กรรมเขาซะให้เจ้าของเก่าเขาดีกว่าเราอย่ามาแต่งมันเลยในใจของเราที่จะต้องแต่งคนนี้ต้องโยนให้ของเก่าเขาเบามันจะมันจะนั่งนี่ก็ช่างมันมันจะทำอะไรก็ช่างมันเถอะมันจะไปเป็นยังไงก็ช่างมันเถอะเราก็อยู่เฉยๆเราก็ยิ้มสบายมันของเขาเราส่งในเขาแล้วของเก่าเขาเราก็ให้เขาจะไปแย่งเราเป็นมาเลยบุคคลประเภทนี้มีทุกสังคมโอ้ยอยู่ในนั้นแล้วแล้วมันจะเยอะขึ้นเยอะขึ้นด้วย มันเรียนขึ้นเยอะขึ้นเลยนะนั่นท่านเนี่ยคุณอย่าลืมว่าไอ้สิ่งที่มันเจริญขึ้นทีละน้อย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 ถึงสุดเดี๋ยวมันจะเสื่อมลงธรรมดาของมันอย่าไปลืมวันนี้กองทรายให้รถบรรทุกมาสิให้สาดทรายให้มันแหลมเป็นยอดธาตุยอดเจดีย์กันติดมันแหลมถึงสุดมันแล้วคุณยังไม่พอใจคุณจะสาดให้มันแหลมขึ้นไปคนนั้นก็พังลงมาอย่างต่อมันสาดทื่อกันมันไหลลงมาอีสาดทื่อกันแต่มันมีเท่านั้นกำลังมันมีเท่านั้นทรายเท่านั้นคิวมันจะสูงแค่นั้นสุดขีดมันแล้วเอาคุณอีกไม่ได้คุณยังไม่พอใจของคุณอยู่คุณยังต้องไปสาดตายมันสูงขนาดนี้มันไหลทั้งวันไหลเงินคุณก็เป็นเปรตสาดตายอยู่นั่นเลยต้องไปที่ไหนหรอกมันเป็นแค่นี้ครับที่ทุกข์มันมีอยู่นั้นถ้าเรารู้จักอย่างนี้เราก็หยุดซะทีอย่าไปสาดมันดิพอแล้วถึงแค่นั้นมันพอแล้วเรื่องมันจะเปลี่ยนไปเรื่องของโลกตะวันนี้มันจะเปลี่ยนไปของมันของมันต้องให้มันเป็นไปของมันจะทำยังไงมันเนาะแก้ไขเท่าที่ควรที่เราจะแก้ไขเกินพอดีของเราจริงเราจะไปแก้ไขที่ไหนล่ะส่วนเบื้องต้นทำการก็แปรไปทำไมแปรไปเปลี่ยนไปที่สุดก็เสื่อมสลายไปนั่นคืออะไรนี่มันเป็นอย่างนี้เราเอาเท่าที่ควรที่ถ้าที่สอนไม่ได้จะไปควรเนี่ยเนี่ยจะตกนรกเดียวกันอีกแล้วพอควรแล้วหรือยังไงที่จะเอาไงลองๆดูสิให้ท่านดันไปดูที่ไปแก้คนในโลกลองดูสิไปศาสตร์ตายให้มันสูงกว่าประมาณมันที่ศาสตร์แต่ยังก็ไหลนะคุณจะไปศาสตร์ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรแล้วนอกจากมันทุกตายมาใหม่กองใหม่ซึ่งจะสาดขึ้นอันนี้เราก็ต้องคิดอย่างนี้ครับไม่ใช่ว่าเราเห็นแก่ตัวบางคนก็เอามาใส่มีอยากสอนการเห็นแก่ตัวก็ทำให้เราใจสบายดูเราเห็นจิตเจตัวจริงๆหรือนี่นี่น่าเนี่ยอันนี้มันเรื่องของคนพูดดูจิตเราสิเราอาศัยคนอื่นหรืออาศัยเรานี่เราเป็นอย่างนั้นจริงไหมถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็ถูกของเขาเนี่ยถ้าไม่เป็นอย่างนั้นเขาก็พูดไม่ถูกแล้วมันอยู่ที่เราแล้วเอามาพึ่งตัวเราจะไปพึ่งคนอื่นได้เนี่ยเราทำดีอยู่เขาบอกไม่ดีก็จะทำไงเนี่ยอย่าพูดเขาก็พูดเรื่องของเขาจะทำไงเนี่ยมันเรื่องของอย่างนี้ครับเราจะทำยังไงมันจะไอ้ที่เราพิจารณาตัวเราเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาว่ามันเป็นอย่างนั้นเขาว่ามันผิดไอ้ที่เขาว่าเขาบอกฟังมันผิดยังไงนี่
เออจริงว่ะเราทำกันมันผิดอย่างว่าไม่จะไปเถียงเขายอมผิดด้วยนะนั้นเขาพูดถูกแล้วเรื่องไม่ดีสักขนาดไหนก็ช่างมันเถอะถ้าว่ามันผิดเราก็ผิดอย่างนั้นนะนั่นเขาพูดเขาพูดถูกแล้วอย่าไปแย่งเขาเลยถ้าเราเขาถ้าเราทำชั่วเขาว่าเราทำชั่วมันถูกความเขาเนี่ยอย่าไปโกรธเขาที่เนี่ยถ้าเราทำชั่วเพราะว่าเราทำดีนั่นสิอย่าไปเชื่อจะไปลงดีกับเราสิมันดีตรงไหนนี่มันดูอยู่ตรงมันดูอยู่ที่จิตใจของเราเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนี้นะมันยากสักหน่อยหนึ่งยากแก่ผู้อำนวยการสักหน่อยหนึ่งฮะ หมายความว่าเป็นอย่างนี้นะมีในกอนี่ในคอนะเขาจับมาเนี่ยไอ้คนนั้นไม่ได้ขโมยเลยไอ้คนนี้มันได้ขโมยจริงๆแต่เราเอามาสอบถามเราเป็นเจ้าหน้าที่ถามคุณได้ขโมยไหมเปล่าครับคนไม่ได้ขโมยก็บอกว่าเปล่าเลยถามคนนี้คุณได้ขโมยไหมเปล่าครับนี่คนขโมยก็คนได้ขโมยมันพูดคำเดียวกันแล้วจะตัดสินยังไงนะมันเป็นจริงๆที่สำคัญอย่างนี้นะคนดีคนชั่วพูดคำเดียวกันคนเชื่อคนไม่เชื่อครับคำเดียวกันทำไงไหมคุณจะไปอาศัยใครเป็นอยู่ล่ะนอกจากอาศัยเจ้าของนี่เท่านั้นเองละเดี๋ยวจะตัดสินยังไงคนไม่ได้รักก็จริงของเขาเขาบอกเปล่าครับจริงคนนั้นไอ้คนนี้ไปขโมยจริงๆก็ถามเขาบอกเปล่าครับเขาไม่ได้ขโมยมันพูดคำเดียวกันนะเราจะทำไงมันสืบยากเห็นไหมจะไปเอาคำพูดในปีวันนี้เป็นประมาณไม่ได้ต้องสืบอันนี้กูมันสันสันนั่นการคดงอในใจของคนมันเป็นยังไงถ้าว่าเรารู้ตัวของเราเห็นรู้ตัวของเราดีกว่าอย่าไปเอามากสิเอาเราเท่าที่เอาได้สิเศษสาดทรายมันเกินขนาดมันไม่ได้หรอกพังลงมาหมดเนี่ยมันไปที่ไหนมันมีดีทีลบมันมีดีทีบวกมันมีดีทีคูณมีดีทีหารนะเราก็เลือกเอาเองมันเป็นจำนวนมันนะเราจะคูณไปเรื่อยไปเอาไว้ที่ไหนนะทำไมดูหลักสูตรเลขแล้วก็ดีนะมันมีดีทีคูณมีดีทีรวมมีดีทีลบมีดีทีแบ่งถ้าประชาชนเราทำตามเนี่ยควรแบ่งก็แบ่งควรคูณก็คูณควรลบก็ลบทิ้งอย่างนี้มันก็เป็นธรรมะสิเดี๋ยวนี้มันคูณแต่พึ่งเอาใส่ตรงไหนก็ไม่พอมันคูณแต่พึ่งเลยนะเมื่อคูณแต่พึ่งยังไงเนี่ยไอ้ที่มันถูกลบนะมันไม่มีจะกินเลยเนี่ยมันไปขอไม่ให้มันก็ขโมยเอาตอนนั้นเนี่ยมีทำนองมันจะเป็นอยู่อย่างนี้ผมว่าร้อนครับในการมีร้อนเนาะใช่เนี่ยให้ผมไปพูดที่ไหนผมก็ไม่สนใจเลยนี่มันไม่เกิดประโยชน์ในเวลานี้ครับมันเกิดประโยชน์มันตั้งอยู่ตรงนี้ใครสนใจมาศึกษาตรงนี้จะไปพิจารณาแต่ตกผมไม่เถียงในธรรมะโรคระบาดมันเกิดถึงบ้านนี่นะหมอเขาจะทำไงนะที่มันกุ้มเลยเขาไม่ต้องการเขาโน่นจะไปตัดตรงโน่นฉีดยาตรงโน่นกันตรงโน่นที่มันเป็นแบบมันเป็นแล้วซะก่อนอย่างเขาหลับไฟไฟมันไหม้บ้านหนึ่งเนี่ยมันไหม้บ้านหลังนี้อยู่แล้วเนี่ยเขาต้องไปการโน่นก่อนไอ้ที่มันไหม้แล้วอย่าไปทำอะไรมันมากเลยมันไหม้แล้วนะไอ้สิ่งที่มันเดือดมันมากกว่านี้มันมีประโยชน์กว่านี้ดีทีเขาหลับไฟเขาหลับอย่างนั้นแต่อย่างนั้นเราก็เหมือนกันไอ้ที่มันคุ้มเคือจนเกินไปเราแก้ไม่ไหวแล้วนะมันหมดเวลาเราถอยมาอยู่เนี่ยที่มันเราทำเราเนี่ยเป็นตัวอย่างนะเอาเป็นตัวอย่างของเราเป็นตัวอย่างของคนด้วยเราจะทำยังไงไหมทำให้มันเป็นธรรมะไม่ให้มันเป็นโลกาธิปไตยไม่ให้เป็นอาตาธิปไตยทำให้มันเกิดธรรมะเมื่อคนมีนิสัยมีปัจจัยมันจะมาฟังแล้วมันจะมามองเรียกว่าคนชนิดนั้นครับ
มันปนเปกันไปนะฮะแต่ทุกครั้งที่ธรรมะมันเกิดขึ้นที่ใดก็เป็นประโยชน์กับโลกแล้วก็คนดีๆใจก็ชอบกันนะคนชั่วๆก็จะมาขวางจะเป็นอยู่งั้นอ่ะอันนี้เราบอกว่าโลกมันก็เป็นอย่างนั้นทีเดียวก็พูดอีกอย่างของท่านท่านไม่ชอบอันนั้นแต่โลกเขาบอกมันเป็นธรรมะดีแต่เราไม่เห็นเขาเนี่ยฉันไม่ชอบเราก็ไม่มีศรัทธาในธรรมะนะพอเราไม่ชอบมันจะเป็นธรรมะฉันไม่รู้จริงแต่ฉันไม่ชอบแต่คนทางเมืองเขาไม่ชอบธรรมะอย่างนั้นเขาเอากันอยู่เราก็เห็นอยู่เขาเอากันอยู่แต่เราก็ไม่มีศรัทธาเพราะเราไม่ชอบอย่างนั้นคนในยุคไหนประชันกันเถอะครับมันต้องมีอย่างนี้มันมีเครื่องวัดถ้าดีกันหมดทุกคนแล้วก็ใครจะชั่วล่ะถ้าไม่มีใครชั่วจะมีปัญหาไหมถ้าไม่มีปัญหาจะได้แก้ปัญหาไหมไม่แก้ปัญหาจะมีปัญญาไหมผมคิดถึงผู้อยู่วัดประโคนผมคิดถึงเรื่องนี้ผมไม่อยู่ในป่าวัดประโคนนะเป็นวัดเป็นสถานที่ของห่วงห้ามหาจินของเขาผมก็มาอยู่ตรงนั้นคิดว่าเรามาอยู่ตรงนี้ให้อภัยสัตว์นะอย่าผู้คนจะอยู่กันสบายมาอยู่ปุ๊บผมคิดนะผมมาอยู่ปุ๊บก็ไปซะแล้วเรานึกว่าดีมันไม่ดีซะแล้วเลยโอ้ท่านมาอยู่ทำไมที่นี่ท่านมารักษาป่าทำไมท่านวัดท่านรักษาต้นไม้หรือท่านที่ท่านมารักษาศีลบวชละมาเนี่ยท่านมาอยู่อย่างนั้นมาหวงต้นไม้ไปทำไมผมก็ฟังสัตว์สาราศีลกระแตกระลอกมันก็มีสงสารมันมายิงเออโยมจะทำไงคุณจะเลี้ยงมันเหรอสัตว์ป่าไม่ใช่เหรอเนี่ยอันนี้ไม่ใช่เรื่องของพระหรอกนะทำไงจะทำยังไงอ่ะผมบอกอ้าวอยู่มันนี่จนมันหมดความรู้ต่างๆตรงนี้วัดประพงเนี่ยไม่ตรงนี้มันจะสร้างกำแพงขึ้นให้มันรอบตรงนี้ละมันจะเป็นยังไงไหมอยู่มันก็ควรตลอดเวลาครับเนี่ยทั้งเรามุ่งดีทั้งนั้นยังอีกชนิดย่อยๆไปกว่านี้อีกกระแตกับสุนัขถ้าเห็นเนี่ยมันอาฆาตกันครับมันวิ่งกัดเลยผมก็ทำอยู่ในนั้นกระแตก็มาหลายมันคุ้นมันเชื่องก็มาสุนัขก็มามันก็มาตะคุกกระแตขึ้นนี่ผมก็ไม่สบายเลยสุนัขไม่ต้องมันพอวัดดีกว่านะมันตัดกระแตเรานะคิดอย่างนี้มันก็คว้างตลอดเวลาเมื่อเห็นแต่กระแตตรงนั้นก็ตะคุกตายตัดตายแล้วก็ไม่สบายใจแม่สงสารเนี่ยทำไปอันนี้เราคิดผิดมาหลายเดือนเหมือนกันด้วยนะคิดผิดหลายเดือนมันธรรมชาติของมันนะถ้าสุนัขหนีกระแตมันโง่นะถ้าสุนัขอยู่กระแตมันฉลาดเห็นไหมนะลองดูสิมันทำให้มันมีปัญญาขึ้นมันทำมีความระวังขึ้นไอ้ความผิดเหมือนกันมันมีมันดีนะมันเป็นคู่เคียงกับไอ้การผิดถูกแล้วทำนี่ผิดที่ถูกเนาะมันจะคิดเราทำตรงนี้มันไม่ช่างไม่ตัดตรงนี้สั้นหรือยาวเนาะมันต้องมาวัดกันครับอันยาวมันก็มีอันสั้นเป็นอาจารย์อันสั้นก็มียาวเป็นอาจารย์มันคู่กันไปอย่างนี้อ๋อโลกมันอย่างนี้เองนะทุกวันเนี่ยผมก็เลยปล่อยมันกระแตกับสุนัขมันกวนกันเนี่ยมันก็ตามธรรมชาติมันขนาดที่กระแตก็ไม่หมดครับมันฉลาดตัวเก่าเลยยิ่งมีกระแตฉลาดทั้งนั้นน้อยมันก็ฉลาดอย่างนี้เนี่ยมันเป็นของเราเลยนะเราจะไปห้ามสุนัขไม่จับกระแตห้ามให้คนมาว่าพวกเขาเห็นอย่างนั้นเขาก็ต้องว่าของเขาอย่างนั้นผมจึงตั้งอย่างนี้ต้องอยู่มันแน่นอนตรงนี้ไม่หนีมันละที่อยู่ตรงนี้ละมันควรอยู่ตรงนี้นะมันจะไม่ควรอยู่ตรงนี้นะทำอยู่ตรงนั้นเนี่ยวัดประคองอยู่ตรงนี้บางทีป่วยไข้คนจะตายมันถูกผิดนี้ว่าอยู่คนเดียวเขาก็อยู่นะเด็กเป็นไงนะเพราะว่าเราจะเอาป่าเราจะเอาจริงไหมอยู่ตรงนั้นให้มันเห็นเนี่ย
ถ้าเรามีกำลังมากแต่คนนั้นกำลังมันก็น้อยทำไมมันน้อยเพราะเรามีกำลังมากกว่ามันก็น้อยเองถึงไม่มีกำลังอีกอย่างต่อมันก็น้อยเพราะเรามันมากขึ้นเรนนิ่งจะถอยกันอยู่เป็นเรื่องธรรมดาครับไม่ต้องสนใจมากมายเอาสิ่งที่เราพอทำได้นะไม่ต้องทำให้มันทุกข์ครับถ้าทำใจทุกข์เมื่อใดท่านผิดเลยผมก็ผิดเพราะปฏิบัติไม่ให้มีทุกข์ทำไมให้ทุกข์เกิดกระจายเราได้นี่เรามันผิดอยู่แล้วไอ้คนนั่นพูดไม่ฟังเราก็เสียใจเป็นทุกข์เราผิดนี่ครับเราปฏิบัติเพื่อไม่เอาทุกข์ให้ทุกข์เกิดได้ทำไมไม่รู้อันนั้นน่ะเรามันผิดเยอะครับลองดูสิอย่าไปคว้าหาปณิธานในดูตรงนี้แหละเอาชนะมันตรงไหนเราลองดูสิครับตรงนี้อ่ะลองดูสิให้ไม่อยากอย่างคนที่นี่เมตตาสัตว์เอาสิเนี่ยปลาก็เมตตาสัตว์ก็เมตตาจะทำไงนะเมตตานี่นะเห็นเขาไปขายของตลาดนะเอาสัตว์เล็กๆเป็นน้อยไปขายของตลาดน้อยสบายใจไม่จะหาเงินมาซื้อของในตลาดมันไปปล่อยหมดสัตว์นี่พอไหมจะหาเงินมาพอไม่ไปซื้อในตลาดสัตว์เล็กสัตว์น้อยไปจับมาฆ่ากันน่ะเราสงสารมันก็อุตส่าห์ไปหาเงินมาซื้อสัตว์ไปปล่อยให้มันหมดตลาดเมืองอุบลนี่หมดแล้วตลาดโคราชตลาดที่ไหนไปซื้อให้หมดมันจะไปไหวไหมเราเมตตาเองนี่คือเมตตาตัวหนึ่งแล้วนั่นเห็นไหมถ้าเรามีเมตตาก็พอให้กรรมเขาสิเราก็พูดของเราไปนั่น